รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะคะก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหลบหนีไปไม่ห่วงหรือว่ากังวลอะไรนะคะหากนายศรีสุวรรณจรรยาจะฟ้องต่อปปช.ในเรื่องนี้ย้ำทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงให้สัมภาษณ์ถึงความหละหลวมของหน่วยงานความมั่นคงที่ปล่อยให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหนีนอกประเทศว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตามประกบแล้วทุกอย่างก็ว่ากันไปตามระเบียบตามกฎหมายส่วนที่มีกระแสข่าวว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะขอลี้ภัยที่ประเทศอังกฤษนั้นยังไม่มีการขอประสานส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่อย่างใดซึ่งยืนยันทุกอย่างขอให้ยึดไปตามกฎหมายพลเอกประวิตรกล่าวต่อว่าส่วนกรณีนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญจะไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ดำเนินการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นหากอยากฟ้องก็ฟ้องไปยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทำงานเต็มที่แล้วว่าหน่วยงานความมั่นคงหลักหลวงที่ไม่ตามประกบยิ่งลักษณ์เขาตามประกบแล้วแต่ว่ารถมันหลายคันนะเพราะว่าไปตามว่าไปตามระเบียบตามกฎหมายว่าไปตามนั้นต้องตีครับแล้วมีแล้วต้องมีการประสานไปยังประเทศที่ได้การที่รับเดินทางว่าไปตามกฎหมายกฎหมายว่าไงว่าตามนั้นวันนี้คุณศรีสุวรรณก็จะไปยื่นปปช.ฟ้องก็ฟ้องไปฟ้องไปค่ะมีรับรายงานหรือยังคะว่าที่สุดแล้วเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยแล้วเห็นมันมีกระแสข่าวมาว่าจะทำเรื่องขอรีไพร์ทำการไม่รู้ส่วนเรื่องโผการแต่งตั้งนายทหารประจำปีนี้นะคะพลเอกประวิตรกล่าวว่าจัดทำเสร็จและนำขึ้นทูลเกล้าเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาใดๆค่ะ